ี้ขอรับเป็นผู้ดำเนินรายการโดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมร่วมนะเป็นกิจกรรมภาคีที่โครงการเครือข่ายสนับสนุนความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยจับมือกับมูลนิธิ Act to Heal ซึ่งเราเป็นภาคีที่ทำงานร่วมกันภายใต้เครือข่ายสสส.เนี่ยนะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยนะคะจัดเวทีนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ผู้เชี่ยวชาญนะคะจากภาควิชาการพยาบาลกุมารวิทยาศาสตร์นักพยาบาลของมหิดลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเลยนะคะแล้วก็ปีที่แล้วก็ช่วยทาง Pack to Health นะคะทำงานเรื่องนี้กับโรงเรียนจำนวนหนึ่งเนาะเราเรียกว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบที่จะทำงานอย่างเป็นระบบนะการดำเนินงานของเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะป้องกันตัวโควิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูโมเดลกันว่าตัวโมเดลการทำงานอย่างเป็นระบบหรือ whole school approach เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีเคสต่างๆที่หยิบบางมุมนะคะเป็นตัวแทนเนาะหยิบบางมุมที่น่าสนใจเอามาแชร์ให้เราฟังลองพูดคุยเราว่าเอ๊ะแล้วไอ้ whole school approach เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีพอมันเอาไปใช้กับการป้องกันโควิดในโรงเรียนแล้วเนี่ยมันต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็คือเป็นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือปี2563เนี่ยเราก็เผชิญปัญหาแล้วก็สถานการณ์คล้ายๆกับปีนี้เหมือนกันช่วงปลายเทอม2เนาะในปีการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เจอสถานการณ์โควิดระบาดรุนแรงด้วยแล้วก็ Path to Health เนาะโดยการสนับสนุนของทั้งสสส.ด้วยนะคะแล้วก็ทางส่วนกลางด้วยหมายถึงว่าทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเรามีหน่วยทำงานร่วมกันอยู่ข้างในเนี่ยก็คิดว่าเราสนใจเรื่องการพัฒนาโรงเรียนขึ้นมาเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพนะคะซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยจะอยู่บนฐานทิศที่ว่าตัวโรงเรียนเองจะเป็นฐานในการที่จะสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนนะคะเพราะนั้นโดยตัวกระบวนการทำงานเนี่ยจะเป็นการเข้าไปปรับปรุงระบบการทำงานข้างในนะคะเพื่อให้ดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีคล้ายกับปีนี้เหมือนกันช่วงครอบคลุมที่การเนี่ยจะเป็นการเข้าไปปรับปรุงระบบการทำงานข้างในนะคะเพราะนั้นตัวแนวคิดของโรงเรียนเนี่ยคือการหาโรงเรียนต้นแบบนะคะเพื่อพัฒนาเชิงระบบทั้งหมดหรือว่าเรียกว่า Healthy School The Whole School Approach เนาะเพราะนั้นปีที่ผ่านมาพอมีสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะเราก็ได้ใช้ตัวประเด็นของการป้องกันโควิดเนี่ยมาเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนงานแต่หัวใจคือการเข้าไปทำงานข้างในโรงเรียนนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันนี้คือที่มาที่ไปของการทำงานในปีที่ผ่านมาเป้าหมายก็คือว่าเรามุ่งที่จะพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่สามารถจะดำเนินการทั้งระบบแล้วก็ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนได้นะคะโดยมีความร่วมมือระหว่างระบบการศึกษาระบบสุขภาพแล้วก็ระบบชุมชนนะคะอันนี้คือตัวเป้าหมายของการทำงานทำยังไงอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อกี้นะคะว่าไอ้เชิงระบบเนี่ยหมายความว่ายังไงเนาะตัวเชิงระบบหมายความว่าเราใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่จะทำให้เขามีสุขภาวะที่ดีไม่ปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ด้านสุขภาวะหรือสุขภาพเนี่ยได้รับการคลี่คลายแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นองค์ประกอบการบริหารจัดการในโรงเรียนเนี่ยเราจะแยกเป็น4ด้านด้วยกันนะคะ4ด้าน10องค์ประกอบนะคะด้านผู้บริหารก็จะเป็นเรื่องของการจัดระบบนะคะการบริหารจัดการเชิงระบบซึ่งนี้เป็นบทบาทของผู้บริหารเองแล้วก็ให้มีกระบวนการกำกับคุณภาพและประเมินผลภายในของโรงเรียนเองนะคะแล้วก็มีกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบที่เป็นการ PLC หรือว่าการโค้ชการสะท้อนแล้วก็การสังเคราะห์องค์ความรู้ในการทำงานร่วมกันนะคะอันนี้คือเป็นบทบาทเชิงผู้บริหารตัวการบริหารงานของโรงเรียนนะคะในส่วนของครูเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาแล้วก็จัดการเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างโควิดเนี่ยก็จะมีทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนตัวกิจกรรมจะหลากหลายมากนะคะแล้วก็มีการใช้สื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องโควิดเนาะตรงนี้เองเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ระดมแล้วก็ส่งสื่อที่จำเป็นสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนทั้ง12แห่งเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเป็นเจลเป็นคู่มือพ่อแม่คู่มือเด็ก
ที่จะต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันมีความหลากหลายเนาะระบบดูแลอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะวันนี้เราจะได้ฟังตัวอย่างของระบบการจัดการที่เราเน้นการคัดกรองเด็กก่อนเข้าโรงเรียนแล้วก็วางแผนถ้าเด็กต้องมาเรียนในสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีเครื่องมือแล้วมีวิธีการทำงานยังไงบ้างใครที่เป็นภาคีที่จะมาสนับสนุนโรงเรียนตรงนี้ต้องเข้าใจว่ากระบวนการทำงานเชิงระบบเนี่ยเราต้องการลดปัญหาลดภาระงานของคุณครูนะคะอย่าคิดว่าโครงการนี้จะเป็นการเพิ่มภาระแต่ว่าคุณครูจะใคร่ครวญร่วมกันมากขึ้นว่าเราจะปรับปรุงวิธีการทำงานของเราแต่ละด้านเนี่ยใน10องค์ประกอบเนี่ยให้ดีขึ้นอย่างไรแล้วก็ให้มีการสนับสนุนจากท้องถิ่นที่เข้ามาสอดรับกับความต้องการตัวกระบวนจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะนั้นการเชื่อมต่อกับบริการสุขภาพกับชุมชนหน่วยงานต่างๆผู้นำชุมชนเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่ต้นสังกัดเนี่ยจะถูกทำให้รับรู้แล้วก็เข้าใจว่าโรงเรียนมุ่งหวังอะไรแล้วเกิดการซัพพอร์ตยังไงปีที่ผ่านมามี15โรงนะคะเราเกิดการระดมความช่วยเหลือโรงเรียนเนี่ยได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ถ้าโรงเรียนได้นักเรียนได้หน้ากากที่ครบหมดนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมกับโรงเรียนเพื่อที่จะดูแลเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กโรงเรียนที่มีเด็กเล็กเนี่ยค่ะผู้ปกครองจะสำคัญมากในการเตรียมตัวเด็กการเตรียมหน้ากากการมาช่วยโรงเรียนเพื่อเย็บหน้ากากให้กับเด็กทุกคนเนี่ยมีหน้ากากใช้อย่างเพียงพอหน่วยงานท้องถิ่นเอกชนอย่างบริษัทห้างร้านสมาคมศิษย์เก่าช่วยบริจาคแอลกอฮอล์แล้วก็แต่ละโรงเรียนก็มีแอลกอฮอล์ใช้ที่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือตัวรูปธรรมของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้สื่อสารได้คุยกันแบบเชิงระบบทั้งหมดเนาะเช่นเดียวกันแกนนำนักเรียนก็มามีบทบาทมากขึ้นหลายที่น่าสนใจมากเลยค่ะเขาก็จะคิดน้องๆแกนนำคิดหากระบวนการว่าทำยังไงให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ใส่หน้ากากครบทุกคนแล้วไม่ลืมแล้วก็นำมาโรงเรียนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นบทบาทที่ค่อนข้างสร้างสรรค์มากเลยนะคะถ้าเราเปิดโอกาสแล้วก็มีการสนับสนุนพัฒนาตัวน้องๆแกนนำนักเรียนเนี่ยเขาเข้ามามีบทบาทร่วมกับคุณครูเยอะมากเลยนะคะเพราะนั้นในกระบวนการทำงานปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าโรงเรียนทุกขนาดทุกประเภททุกสังกัดเนี่ยสามารถดำเนินการโดยกรอบเหล่านี้ได้นะคะแม้แต่โรงเรียนที่เล็กที่สุดมีนักเรียนร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่างานเหล่านี้มันคือภาระหน้าที่ของโรงเรียนอยู่แล้วแต่กระบวนการเข้าไปเนี่ยมันคือการอาศัยการบริหารจัดการแล้วก็ทำให้แต่ละส่วนเนี่ยสามารถขยับขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ในโรงเรียนต้องมีความร่วมมือนะคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าบุคลากรในโรงเรียนต้องร่วมมือแล้วก็ให้เวลากับการพูดคุยกันเพราะนั้นเมื่อทำแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเป้าหมายเดียวกันนะคะแล้วก็เข้าใจว่างานที่ตัวเองทำเนี่ยการสอนในห้องเรียนเนี่ยมันลิงก์กับตัวเป้าหมายภาพรวมยังไงของระบบทั้งหมดแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่ยังไงในเรื่องของการป้องกันโควิดมันไม่ได้เป็นภาระของคนคนเดียวแต่เด็กที่มาโรงเรียนภายใต้สถานการณ์โควิดเนี่ยครูทั้งโรงเรียนก็มีส่วนช่วยกันในการดูแลนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้โมเดลการทำงานที่เป็นเชิงระบบเราอยากให้ทุกคนรับรู้ร่วมกันเป็นเพื่อนไปด้วยกันแล้วก็มีภาคีมาสนับสนุนโรงเรียนซึ่งค่ะวันนี้เราก็จะมีตัวอย่างบางกิจกรรมคือทุกโรงเรียน15โรงปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผลลัพธ์ทุก10องค์ประกอบนะคะแต่เราอยากไฮไลท์เฉพาะบางโรงเรียนที่มันเป็นเครื่องมือที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับทางคุณครูทางผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนวันนี้จะได้เป็นประโยชน์แล้วเอาไปปรับใช้ต่อได้นะคะเราก็เลยเลือกเป็นบางอย่างที่น่าสนใจมาแลกเปลี่ยนแล้วก็นำเสนอนะคะเรามาฟังเนาะฟังอาจารย์น้องเจี๊ยบหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์เบนจามาศนะคะลองดูว่าเอ๊ะเราถ้าเอา Google School Approach ที่พี่ใหม่พูดถึงเนี่ย10องค์ประกอบเนาะแล้วก็มีบทบาทต่างๆเนี่ยพอเข้ามาจับในโรงเรียนกับเรื่องโควิดมีเรื่องอะไรที่ต้องดูบ้างนะคะค่ะค่ะขอบคุณพี่น้องพี่ใหม่นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เตรียมนะคะก็ได้รับมอบหมายมาพูดถึงการดำเนินงานนะคะของโครงการที่ผ่านมานะคะก็ได้ใช้หลักของการสร้างเสริมสุขภาพนะคะก็คือมีนโยบายที่ดีและเมืองจะต้องเข้มแข็งแล้วก็ประชาชนหรือว่าเด็กของเราเนี่ยค่ะจะต้องมีความรอบรู้นะคะโดยจับกับ10องค์ประกอบนะคะที่พี่สายมิตรพูดถึงไปตอนต้นนะคะซึ่งใน
ก่อนการดำเนินงานเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมาศึกษาโครงสร้างนะคะเพื่อให้การขับเคลื่อนในเชิงระบบเนี่ยค่ะมันมีการประสานความร่วมมือกันนะคะโครงสร้างเหล่านี้สามารถศึกษาได้ในคู่มือการปฏิบัติในสถานศึกษาในช่วงโควิด-19 นะคะของสพฐ.นะคะซึ่งโครงสร้างหลักๆเหล่านี้ค่ะก็ทุกท่านน่าจะพอเข้าใจดีแล้วนะคะก็จะแบ่งเป็นเรื่องของทางด้านสาธารณสุขแล้วก็การศึกษานะคะแล้วก็องค์การบริหารส่วนในพื้นที่ในการดำเนินงานทั้ง10องค์ประกอบเนี่ยนะคะเราก็จับแต่ละด้านเนี่ยค่ะเข้ามาเชื่อมโยงนะคะเพื่อให้สัมพันธ์กับบทบาทของผู้ที่จะดำเนินการในแต่ละด้านนะคะซึ่งการดำเนินการหลักๆเนี่ยนะคะเราก็ได้ดำเนินการที่สอดคล้องนะคะตามคู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษานะคะเล่มนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ในการดำเนินการเนี่ยค่ะก็5ด้านนะคะโดยส่วนกลางเนี่ยเขาก็จะเน้นใน6ข้อนะคะเรื่องวัดไข้ใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างทำความสะอาดแล้วก็ลดความแออัดนะคะก่อนที่จะเปิดภาคเรียนนะคะท่านทุกโรงเรียนนะคะจะต้องทำการสำรวจใน6มิตินี้นะคะเพื่อประเมินว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดได้เปิดไม่ได้นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมไปในตัวนะคะโดยทั้ง6มิตินี้ค่ะข้อ1ถึงข้อ20นะคะถ้าผ่านข้อก็สามารถเปิดได้และถ้าเกิดข้อ21ถึงข้อ44มีข้อใดข้อหนึ่งที่ไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะเปิดได้ภายใต้ความเงื่อนไขที่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการพัฒนานะคะทั้ง6ด้านก็จะมีตามนี้นะคะซึ่งมาพูดถึงการดำเนินงานของเราเมื่อปีที่แล้วนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 ด้านแรกค่ะเป็นการกำหนดแนวทางตามมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด-19 อันนี้ดิฉันต้องยกความดีให้กับโรงเรียนมัธยมวัดอินทนนท์แล้วก็โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะคะโดยท่านผอ.วัฒนาชูช่วยเนี่ยนะคะที่เป็นอดีตท่านผอ.แล้วก็อาจารย์ธีรวีอำนิสิตนะคะท่านก็ได้เป็นคนร่วมกันนะคะสร้างแนวทางนะคะในการกำหนดมาตรฐานเนี่ยในเรื่องของการด้านแรกนะคะก็เรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมนะคะเราจะเน้นไปที่เรื่องของการระยะห่างทางสังคมแล้วก็ทางกายภาพนะคะการระบายอากาศแล้วก็การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบคัดกรองนะคะการส่งต่อสู่สถานบริการสุขภาพในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะเราก็จะใช้เรื่องของการจัดสถานที่นะคะนะคะทุกอย่างเนี่ยก็จะสอดคล้องกับที่ส่วนกลางกำหนดด้วยนะคะโดยห้องเรียนห่างกันนะคะสถานที่หลักๆที่นักเรียนจะไปอยู่เนี่ยค่ะเราก็จะจัดพื้นที่ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าไม่สามารถจัดให้ห่างกันได้ค่ะก็จะใช้การจัดเหลี่ยมเวลาให้มีการใช้สถานที่นั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการจัดสถานที่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากเราจัดไว้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีป้ายสัญลักษณ์นะคะเพื่อเป็นการย้ำเตือนนะคะหรือว่าช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งข้อกำหนดตามนโยบายนอกจากนักเรียนก็มีเจ้าหน้าที่ท่านอื่นในโรงเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นป้ายสัญลักษณ์ค่ะแล้วก็เรื่องของการระบายอากาศเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะลดความหนาแน่นของเชื้อแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเปิดหน้าต่างนะคะก็จะทำให้เกิดการลมหมุนเวียนเชื้อไม่อยู่ในห้องนั้นนะคะก็จะลดการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะสารละลายที่เราใช้เป็นหลักก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะก็จะเป็นหรือน้ำยาฟอกขาวนะคะส่วนวัตถุพื้นผิวที่เป็นโลหะก็จะใช้เป็น 70% แอลกอฮอล์ในด้านต่อมาก็จะเป็นเรื่องการคัดกรองทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองในช่วงที่เปิดภาคเรียนนะคะโดยเราจะมีการคัดกรองก่อนเปิดภาคเรียนก่อนเข้าโรงเรียนแล้วก็คัดกรองขณะที่ดำเนินการเปิดโรงเรียนไปนะคะปีที่แล้วเนี่ยเรามีการส่งแบบคัดกรองก่อนที่จะเปิดภาคเรียนนะคะให้นักเรียนติ๊กก่อนนะคะบางโรงเรียนที่อยู่ในโครงการเนี่ยค่ะก็จะทำผ่านสมุดพกของตัวเองนะคะบางโรงเรียนที่เทคโนโลยีดีหน่อยก็จะใช้ Google Form นะคะเป็นแบบคัดกรองที่สอดคล้องกับดัดแปลงมาจากของกรมควบคุมโรคนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นไปก็คือเรื่องของโรคประจำตัวที่เด็กมีอยู่เช่นพวกคือโรคระบบทางเดินหายใจเด็กที่มีปัญหาเดิมอยู่นะคะเนื่องจากจะช่วยให้การคัดกรองเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้นอกจากเรื่องของการคัดกรองทางกายก็มีการคัดกรองในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะเรื่องของความวิตกกังวลต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตัว
เด็กบางคนเนี่ยค่ะอาจจะมีปัญหาเดิมในเรื่องของความวิตกกังวลหรือว่ามีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจอยู่แล้วการคัดกรองเนี่ยค่ะจะทำให้เราช่วยเหลือเด็กได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนแล้วก็ในระหว่างที่มาโรงเรียนก็คัดกรองเป็นระยะนะคะส่วนความถี่จะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่นั้นนะคะนี่เป็นตัวอย่างรูปภาพที่โรงเรียนมัธยมวัดเอโรงนะคะลักษณะการวัดไข้นะคะก็สิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำใช่ไหมคะเสื้อผ้าที่ใส่ดังนั้นเนี่ยถ้าวัดแล้วเจอไข้เนี่ยอาจจะต้องดูสักนิดนึงว่าก่อนหน้านั้นเด็กเขาไปมีกิจกรรมอะไรมาหรือเปล่าอาจจะต้องให้นั่งพักนะคะสัก20นาทีเราวัดซ้ำนะคะแล้วก็ถ้ามีคนมาติดต่อบุคคลภายนอกนะคะก็จะต้องมีการลงทะเบียนนะคะประวัตินะคะเข้าออกทางเดียวก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายในการบริหารจัดการนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือเด็กจะมายืนพอกันอยู่หรือว่ายืนหนาแน่นอยู่ที่เดียวอันนี้ก็ต้องมีการเข้มงวดในการตอนที่เด็กมายืนรอนะคะแล้วก็ในเรื่องของการระบบส่งต่อสู่สถานบริการสุขภาพอะค่ะตรงนี้เราก็จะประสานกับผู้ปกครองสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะคะอบต.นะคะหรือว่าสสจ.ค่ะในการที่จะทำโฟลว์ชาร์ตขึ้นมานะคะเพื่อให้เกิดการประสานเวลาที่เกิดเหตุในโรงเรียนนะคะแล้วก็ส่งต่อไปสู่สถานบริการได้ง่ายขึ้นนะคะโดยถ้าผู้ปกครองเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราจะ เน้นให้ผู้ปกครองนะคะบอกช่องทางการสื่อสารกับเราอย่างน้อย2ช่องทางนะคะเช่นเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่า LINE นะคะแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยค่ะมันต้องมีการซักซ้อมกันไว้ก่อนแล้วเนี่ยจะสามารถโทรให้หน่วยงานกลางเนี่ยมารับเด็กไปตรวจได้เลยไหมหรือว่าผู้ปกครองจะมารับไปตรวจเองนะคะซึ่งถ้าหน่วยงานกลางมารับไปตรวจเนี่ยมันก็สะดวกในการบริหารจัดการแล้วก็ไม่แพร่กระจายเชื้อไปยังแหล่งอื่นนะคะแต่ถ้าผู้ปกครองมารับไปตรวจเองบางครั้งมันก็อาจจะมีเรื่องของการเสียเวลานะคะหรือว่าทำให้แพร่กระจายเชื้อระหว่างทางอันนี้ก็ต้องมีการสื่อสารกันเบื้องต้นแต่คำแนะนำจากส่วนกลางก็คือให้ผู้ปกครองมารับนะคะแล้วก็ประสานงานกับสถานพยาบาลที่ดูแลโรงเรียนตามปกตินะคะถ้าเป็นที่ต่างจังหวัดนะคะก็จะเป็นพยาบาลจากศูนย์อนามัยนะคะหรือว่ารปสต.นะคะถ้าเป็นที่ในกรุงเทพนะคะก็จะเป็นที่พยาบาลสาธารณสุขนะคะตามศูนย์บริการสุขภาพนะคะที่โรงเรียนสังกัดค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากการดูแลภายในโรงเรียนแล้วอะค่ะเราจะต้องมีการสำรวจแล้วก็ชุมชนรอบๆโรงเรียนนะคะเพราะเมื่อใดก็ตามที่ชุมชนรอบๆโรงเรียนมีการ เหตุการณ์แพร่ระบาดเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะทำส่งผลให้มีการแพร่ระบาดในโรงเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในการส่งต่อเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการเตรียมพื้นที่สำหรับให้นั่งรอนะคะในกรณีที่มีการคัดกรองแล้วพบว่ามีผู้มีประวัติเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนะคะเราก็จะจัดพื้นที่เนี่ยต้องเป็นพื้นที่ที่แยกอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ควรเป็นพื้นที่เปิดนะคะแล้วก็ในการระหว่างที่นั่งรอเนี่ยค่ะจะต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดทั้งผู้สงสัยแล้วก็ผู้คุณครูที่อยู่กับเด็กนะคะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ต้องพยายามดูแลเรื่องของจิตใจด้วยนะคะเพราะนักเรียนอาจเกิดความเครียดความวิตกกังวลนะคะคุณครูก็อาจจะต้องมีการให้คำแนะนำหรือว่าให้คัลเซอร์ลิงนะคะเบื้องต้นหรือนะคะสามารถโทรไปที่กรมสุขภาพจิตนะคะเพื่อที่จะช่วยในตรงนี้นะคะเพื่อนักเรียนไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำฐานข้อมูลนะคะโรงเรียนได้ทำฐานข้อมูลนะคะผ่าน Google Form นะคะข้อมูลตรงนี้นะคะก็มีการจัดเก็บอย่างระบบนะคะข้อดีก็คือคุณครูสามารถมาประเมินความเสี่ยงได้ว่านักเรียนคนไหนอยู่ในพื้นที่ระบาดนะคะแล้วก็ข้อมูลของนักเรียนของใครมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็จะได้คัดกรองแล้วก็พิจารณาว่าจะเปิดเรียนหรือว่าจะบริหารจัดการเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างไรนะคะในด้านต่อมาค่ะในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรนะคะการจัดการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็นตามหลักสูตรแล้วก็เรื่องโควิด -19 นะคะในเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเนี่ยคงจะต้องให้เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละวัยนะคะแล้วก็สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเนี่ยค่ะจะทำอย่างไรนะคะถ้าสมมติจัดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราคงไม่
ไม่บรรยาย8ชั่วโมงต่อวันนะคะเพราะว่าอันนั้นผลลัพธ์การเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเลยนะคะเพราะว่าจะฟังเป็นอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะเกิดผลเสียทางด้านสุขภาพนะคะเนื่องจากว่าเด็กก็จะมีกิจกรรมทางกายลดลงแล้วก็ต้องนั่งหน้าจอตลอดเวลานะคะก็จะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมานะคะแล้วก็พวกทักษะต่างๆทางสังคมก็จะบกพร่องลงนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะคะตามทฤษฎีค่ะว่าถ้าในเด็กเล็กสมาธิก็จะสั้นดังนั้นรูปแบบการที่จะออกการจัดการเรียนรู้เนี่ยค่ะก็คงต้องเป็นการทำผ่านกิจกรรมแล้วก็โดยอาศัยผู้ปกครองเป็นหลักนะคะส่วนประถมศึกษาก็ดีขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าความสนใจก็ยังสั้นอยู่นะคะดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยคงจะต้องเน้นเป็นลักษณะโปรเจกต์เบสว่าโครงงานนะคะแล้วก็อาจจะผลิตสื่อตรงกลางที่เป็นเนื้อหานะคะเอาไว้ให้เด็กศึกษาเพิ่มเติมนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรียนแบบออนไซต์หรือว่าเรียนแบบเผชิญหน้าที่โรงเรียนเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นการสลับวันมาเรียนนะคะเพื่อลดปริมาณนักเรียนนะคะหรือว่าในการทำกิจกรรมกลุ่มนะคะระหว่างที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยค่ะเราก็ไม่ควรจะให้เด็กมานั่งรวมกลุ่มกันดังนั้นก็ถ้าทำกิจกรรมกลุ่มอาจจะใช้เครื่องมือสื่อสารเข้ามาช่วยนะคะตอนทำกิจกรรมก็จะช่วยยังคงให้นักเรียนเนี่ยรักษาระยะห่างได้ด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เรื่องของโควิด-19 นะคะเราก็มีตัวเอกสารส่วนกลางนะคะมาจากของ UNICEF แล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขของสพฐ.นะคะในประเทศไทยก็มีแผนประมาณนี้นะคะคุณครูก็สามารถเลือกแล้วก็นำมาจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กได้โดยการสอดแทรกไปในรายวิชาหรือว่าจัดกิจกรรมเสริมได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะต้องมีการพัฒนานะคะแกนนำนักเรียนนะคะให้มีทักษะทางสังคมต่างๆมาในด้านของผู้ปกครองนะคะที่ดูแลบุตรหลานที่บ้านนะคะอย่างที่บอกว่าผู้ปกครองจะเป็นคนที่สำคัญนะคะที่ทำให้นโยบายโรงเรียนหรือว่าการจัดการแพร่ระบาดเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะโรงเรียนจะต้องมีการสื่อสารนโยบายที่จะใช้กับนักเรียนนะคะหรือว่าในการเปิดภาคการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนเลยนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจโดยอาจจะใช้ในรูปวิธีการผสมนิเทศออนไลน์นะคะเพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามรวมถึงถ้าเขามีข้อสงสัยเนี่ยค่ะมันจะได้เกิดการสื่อสารระหว่างกันนอกจากนี้ควรจะเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลในการดูแลลูกแต่ละวัยด้วยเพราะว่าเวลาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะปกติเด็กมาโรงเรียนก็จะเป็นหน้าที่โรงเรียนแต่พอเด็กอยู่ที่บ้านอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องสัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กนะคะก็ต้องคำนึงส่วนถึงส่วนนี้นะคะแต่ข้อดีก็คือการที่เราประสานกับผู้ปกครองนะคะในกรณีที่เด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะผู้ปกครองสามารถช่วยกำกับนะคะการเรียนรู้ของเด็กได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะคะในด้านต่อมานะคะก็คือศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะก็จะมีการประสานงานกับโรงเรียนนะคะในแต่ละหน่วยงานที่พูดถึงมาแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีบทบาทในการที่จะมาช่วยเสริมความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19ข้อมูลที่อัปเดตในพื้นที่นะคะในช่วงเวลาต่างๆให้กับโรงเรียนนะคะและที่สำคัญที่สุดอะค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะในพื้นที่เนี่ยเป็นคนที่สำคัญนะคะที่จะช่วยวางระบบส่งต่อจากโรงเรียนไปสู่สถานบริการสุขภาพอะค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยท่านเป็นหลักนะคะถ้าเกิดโรงเรียนมีการเชื่อมต่อตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการวางแผนการดำเนินงานและเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้มีความราบรื่นในการส่งต่อนะคะแล้วก็จัดการกับสถานการณ์ได้เร็วด้านสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการทำให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพนะคะในเรื่องของการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการให้เกิดนะคะเป็นเป้าหมายปลายทางเพราะว่านักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกเลยนะคะซึ่งปัจจุบันเขาแนะนำให้สุดสวม2ชั้นนะคะถ้าไปในที่แออัดนะคะชั้นในเป็นหน้ากากทางการแพทย์แล้วก็ชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้านะคะแต่ถ้าอยู่โรงเรียนเนี่ยนะคะ WHO ก็ยังแนะนำว่าให้เป็นหน้ากากผ้าได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการล้างมือนะคะด้วยแอลกอฮอล์เจลการเว้นระยะห่างนะคะคือถ้าในบริบทโรงเรียนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้ายิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นนะคะการเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรเนี่ยค่ะเป็นไปได้ยากนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถึงนักเรียนอาจจะไม่ได้ห่างกันถึง1เมตรนักเรียนต้องใส่หน้ากาก
ะคะอันนี้ก็ต้องฝึกให้ใส่ให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็การไอจามใส่ข้อพับแขนนะคะนี่ก็มีความสำคัญโดยเฉพาะเด็กเล็กอะค่ะเพราะว่ามันจะช่วยลดการแพร่กระจายหรือว่าฟุ้งเชื้อการฟุ้งของเชื้อนะคะนอกจากนี้เวลาที่เด็กไอจามแล้วถ้าเอามือมาปิดก็จะไปแปะส่วนอื่นแล้วทำให้เชื้อเป็นแพร่กระจายไปได้นะคะในเรื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากในที่ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงเราจะต้องเน้นย้ำนะคะโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นนะคะที่เขาจะชอบนอนดึกแล้วก็ตื่นสายนะคะหรือว่านอนไม่พอดังนั้นในช่วงนี้ก็ต้องเข้มงวดเรื่องการนอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการได้รับวัคซีนตามอายุแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ได้กล่าวเรียนไปข้างต้นนะคะสุดท้ายนะคะก่อนเปิดโรงเรียนเราก็ควรจะพิจารณาตามรายได้ที่ได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นแบบประเมินพฤติกรรมนะคะของสพท.ที่ให้นักเรียนประเมินตนเองที่บ้านก็จะมีในเรื่องของสภาพแวดล้อมการปฏิบัติพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจนะคะอันนี้ก็ล่าสุดนะคะสพท.ก็มีการเน้นย้ำออกมานะคะว่ามาตรการต่างๆเนี่ยค่ะที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนนะคะระหว่างเปิดเรียนนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาถ้าเกิดพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโควิด-19ก็จะต้องแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขภายใน3ชั่วโมงเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนแล้วก็ป้องกันโรคได้นะคะท้ายที่สุดนี้ก็การดำเนินงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้นะคะก็ทุกฝ่ายคงจะต้องร่วมมือกันแล้วก็เราก็จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณค่ะ